สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีสเสด็จออกนะห้องพิธีตำหนักพิมานมาศต,ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีพระราชทานพระบรมโอกาสให้ในายชวัตอัธยุกติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นำนายหานจื้เฉียงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้ได้ถวายของที่ระลึก และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดยาราชนารีได้พระราชทานภาพวาดฝีประหัตภาพเสือแก่เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกจากนั้นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถวายวัคซีนซิโนฟาร์มที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายจำนวน1 0,000แสนโดส เพื่อส่งใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มดังกล่าวแก่นายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวเพื่อให้หน่วยแพทย์พอ,อสวซึ่งมีความพร้อมของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศนำไปฉีดแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อไป จากนั้นเสด็จไปยังโครงการเขตนวัตกรรมเภสัชศาสตร์ราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ในบริเวณตำหนักพิมานมาศทรงนำเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยดูงานพร้อมกับทรงติดตามความคืบหน้าโครงการสนองพระดมริในการเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยคิดค้นการทดลองการศึกษาระดับคลินิกและการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยมีพื้นที่150ไร่ประกอบด้วยอาคารปฏิบัติการวิจัยสำหรับให้นักวิจัยคิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยาราชนารีได้พระราชทานพระนโยบายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อย,ยอดงานวิจัยสู่กระบวนการผลิตที่นำไปใช้ได้ในมนุษย์ พัฒนาเภศสัชพันธ์ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชพันธ์กับนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยผลิตเภศสัชพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยตนเองอาคารโรงงานต้นแบบผลิตเพศสัชพันธ์ปราศจากเชื้อเป็นอาคารผลิตยาต้นแบบเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการศึกษาวิจัยสูตรตำรับยาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการต่อยอดสู่การผลิตในระดับรุ่นทดลองผลิต รวมถึงศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมให้ได้มาตรฐานเพื่อการผลิตจริงระดับอุตสาหกรรมได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP มีเครื่องจักรระบบสนับสนุนการทดลองผลิตยาสส่วนคือส่วนเครื่องจักรและระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยาเม็ดแบบการตอกโดยตรงสามารถตอกอัดเม็ดยาต่อเนื่อง9,000เม็ดต่อชั่วโมงรองรับการผสมวัตถุดิบทั้งในอุตสาหกรรมยาอาหารและเคมีภัณฑ์ ปัจจุบันผลิตยาเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลจุฬาภร์และผลิตยาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลตำรับอื่นๆเช่นยาพาราเซตามอลและวิตามินรวมสำหรับประมงร่างกายและส่วนเครื่องมือเครื่องจักรระบบระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยากึ่งแข็งเพื่อรอรับการผลิตตำรับยากึ่งแข็งในรูปแบบเจลครีมโลชั่นที่มีความหนืดความหนืดสูงถึง7,00 0เซนติพพยต์ ปัจจุบันผลิตยูเรครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลจุฬาภณ์และมีแผนผลิตครีมต้านเชื้อราในกลุ่มวิตฟิลออยเม้นต์รวมถึงอันตราสาวเจลสำหรับใช้ตรวจอันตราสาวภายในโรงพยาบาลไอนาคตนอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดาบิที่จะสร้างขึ้นตามพระดมริในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพ,พราตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จออกนวังสปัปปทุมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระสงฆ์สิบรูปพระราชอุทิศถวายแด,ด่สมเด็จพระศรีสวลินทิราบรมาราชเทวีพระพันวาสาอยิกาเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวลินทิราบรมาราชเทวีพระพันวาสาอยิกาเจ้าทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราช กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรศีพระชินตระมาตาทรงเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดาแปดพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีสวลินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าเสด็จสวรรคตณพระตำหนักใหญ่วังสัปทุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2498 ขณะพระชนมายุ9 3พรรษา3เดือน7วันโดยตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศและประชาชนทั้งด้านการสาธารณสุขการศึกษาทั่วไปการศึกษาของสตรีทรงเริ่มกิจการทอผ้าการประกันภัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ150ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่10กันยายน2555ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูล,ลนิธิสมเด็จพระพันวาสาอายิกาเจ้าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งเพื่อให้การสังคมสงเคราะห์ และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติสืบไป